อาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกับคารวะคุณครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อประภาพันธ์อดยิ้มภัยอายุ63ปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1หลักสูตร7ปีนะคะจะมาส่งการบ้านเรื่องยินดีให้ได้ทุกสถานการณ์นะคะก็จากเดิมนะที่ว่ารู้ข่าวจากการเข้าค่ายที่สวน3อะค่ะจริงๆก็อยากไปแต่ว่าก็มีเหตุปัจจัยอีกอะค่ะมีเหตุปัจจัยว่าบ้านที่ตัวเองอยู่อะรู้แล้วขายแล้วเราจะไปค้างที่ไหนเนี่ยเปิดใกล้สวน3แล้วคงไปไม่ได้โอ้โหไปกลับก็คงไม่ไหวใช้นาฏปทุม3ชั่วโมงไปกลับอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอ้าได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ไปก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็เคยไปเข้าแล้วทีนี้พอว่าตรงนั้นก็จบไปอะค่ะแต่ก็ยังคิดกับพ่อว่าเมื่อกี้ว่าเอ้ยจริงๆเราแวะไปได้นะเนี่ยแค่คุยกันเมื่อกี้เองค่ะเมื่อเราพ่อว่าก็บอกว่าอุ้ย5ชั่วโมงอุ้ยเราก็ไปอย่างนี้อยู่แล้วธรรมดาไปกลับได้อยู่แล้วเออดูก่อนนะเห็นครูจิ๋วท่านมาบอกเมื่อกี้ก็เกิดความอยากไปอีกอะค่ะไอเราแบบประเภทสัญจรได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว2คนเช้าไปเย็นกลับนี่ถนัดที่สุดมันจะเสียเวลาเท่าไหร่เช้าเย็นมาจะกลับได้ทันเวลาที่แบบไม่มืดไม่ค่ำก็โอแล้วประมาณนี้ค่ะก็ยังแบบว่าคุยกันอยู่เมื่อกี้แต่ส่วนที่จะส่งการบ้านจริงๆก็คือตั้งศีลค่ะตั้งศีลว่าพรรษานี้ตัวเองอ่ะจะไม่ซื้อผลไม้เลย3เดือนค่ะไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อผลไม้มารับประทานมีแค่ไหนก็รับแค่นั้นในบ้านเราซึ่งที่นี่ก็ปลูกกล้วยมะละกอเป็นหลักอยู่แล้วเราก็รับแค่นี้แต่ตอนนี้ก็มีส้มโอมาซื้อก็ซื้อส้มโอไร้สารจากตลาดวิถีธรรมสัญจรนะคะที่ดอนเมืองก็ไปป้าพี่น้องมาแล้วก็อุดหนุนส้มโอท่านมาส้มโอท่านเป็นของบังคาค่ะจากเชียงเซาซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่รับส้มโอทองดีเลยจะรับแต่ส้มโอพันข่าวแตงกวาตั้งใจหน้าแล้วก็ข่าวน้ำพุ่งตั้งนครปฐมข่าวใหญ่แม่กองนั่นฟิกไปแบบนั้นทองดีนี่โอ้ยเคยรับแล้วพิจิตรใกล้บ้านเราอยู่ตอนนี้อยู่คอนหวันไม่สนเปรี้ยวไม่อร่อยพอเอิ้นถามพี่ปิ๊กบอกว่าพี่คะส้มโอที่ไหนคะท่านบอกบางคาชาเชิงเซาทองดีเท่านั้นแหละบอไม่ชอบใช่ไหมจุ่มจิ้มจัดไปซะนั่นพี่ก็ซื้อมาเลยค่ะนั่นตอนแรก2ลูกวนไปวนมามีอะไรที่เรารับได้เนี่ยเราก็แบบรับแบบอาจารย์แล้วเนาะอาหารที่พี่น้องทำก็เป็นแต่แบบปรุงเอื้อฐานทั้งนั้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่วนมาอีกจัดมาอีก2ลูกค่ะตอนอีก2ลูกก็เป็น4ก็ตั้งศีลว่าเรามีเท่านี้ก็รับเท่านี้ก็ไม่ซื้อเมื่อวันอังคารก็ได้ไปสาลีอโศกค่ะก็พอรู้ข่าวจากที่เข้าธรรมะพาพ้นทุกข์ของอาจารย์ว่าเอ้ามีค่ายพวทไปเปิดก็เป็นวันสุดท้ายของค่ายก็ไปปาพี่หลินกับพี่หมอกันดาค่ะกำลังอยู่แบบตอนนั้นรับประทานอาหารกันเนาะตนเองก็มีเหตุปัจจัยอีกอะค่ะพอแบบออกไปจากบ้านลืมข้าวค่ะลืมตักข้าวไปเอาจังหวะอีกเราไปวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวอดข้าวอยู่แล้วที่วัดมันมีข้าวอยู่แล้วก็ได้นั่นแหละค่ะไปข้าวที่วัดเพราะว่ากลับมามีไปเตรียมไปพร้อมแล้วแล้วพอไปถึงอ่ะตนเองก็เป็นผื่นอยู่เนี่ยก็อยากจะรับข้าวขาวธรรมดาไปที่วัดเดี๋ยวหุงแบบมีข้าวเขาเรียกข้าวกล้องมั้งคะมีแดงหน่อยๆเนาะนั่นนะคะแล้วก็เหลือแบบริมอันนั้นแล้วริมขอบล่างแล้วค่ะหมายว่าพี่น้องกำลังรับข้าวขอบกันรับกันไปเยอะเนาะเพราะว่ามีค่ายมีอะไรแบบญาติธรรมก็มากอยู่อะค่ะตัวเองก็ได้คืนมาตรงนั้นนะคะแล้วก็นั่งรับตรงนั้นไปพอเสร็จกิจแต่ก็ออกมาก่อนนะคะเพราะตัวเองต้องออกจากวัดเร็วหน่อยเพราะว่ากว่าจะถึงชัยนาทนี่ก็ใช้เวลาประมาณ
ชั่วโมงกว่าเผื่อลงไปนู่นไปนี่อีกอ่ะก็ร่วม2ชั่วโมงวันนั้นก็กลับมาถึง5โมงระหว่างทางอะค่ะซึ่งเราได้ตั้งศีลว่าไม่ซื้อผลไม้เข้าใช่ไหมคะระหว่างทางค่ะชาวบ้านก็มันแก้วค่ะนำมันแก้วมาขายริมทางตาก็แวบไปมองเลยอุ้ยมันแก้วอุ้ยมันจากชาวบ้านใช่ไหมคะเอามาตั้งมาขายริมทางโอ้โหนี่ถ้าเธอไม่ตั้งศีลนะจริงๆว่าซื้อของซื้อผลไม้ข้างนอกเนี่ยไอ้มันแก้วนี่ต้องเสร็จเธอแล้วแน่ๆเลยนี่ไม่ได้เติมตั้งศีลไงคะก็เลยรอดตัวไปจุ๋มๆและระหว่างทางก็จิตใจก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราตั้งศีลแล้วเนาะแล้วเรามาระหว่างบ้านอยู่บ้านก็จะแบบว่าตอนนี้ก็จะหยุดผลไม้อะค่ะวันนี้ก็ตั้งศีลว่าหยุดผลไม้เลย3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอาการของตัวเองแล้วอ่ะอาการก็ลดลงเรื่อยๆก็ประมาณนี้ค่ะที่ส่งกันบ้านตั้งปุ๊บเจอปัสสาวะปั๊บพี่นิดหน่อยไม่มีเสียงไม่ยังเปิดไม่เสร็จเปิดไม่สำเร็จค่ะอนุโมทนาค่ะจุ๋มจิ๋มยืนยันอีกขั้นหนึ่งว่าถ้าตั้งศีลนี่โจทย์จะมาเลยนะคะจะมาเลยให้เราได้ทดสอบนะคะก็ได้ใช้ปัญญาว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเมื่อเสร็จที่แล้วเสร็จที่แล้วค่ะที่ตั้งศีลเรื่องไม่ซื้อผลไม้เพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะรับคือจริงๆอ่ะข้างนอกอ่ะอย่างพี่ไปสันติอ่ะโอเคไร้สารหมดใช่ไหมคะแต่ทีนี้แต่ข้างนอกตลาดเนี่ยส่วนมากฉีดยาทั้งนั้นนะคะฉีดยาเคมีทั้งนั้นใช้หน้าให้สวนยังไงก็ฉีดค่ะมีก็มีใช่มีที่เราเท่านั้นแหละเราเจตนาที่จะไม่รับประทานผลไม้ที่มันมีสารเคมีใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแบบนั้นแต่ส่วนมากตัวเองก็เอื้อแบบเหมือนเข้าข้างตัวเองเหมือนกันน่ะบางครั้งเนี่ยมันเราไม่มีอะไรอย่างมีกล้วยมะละกอยืนพื้นบางทีแต่เราก็ซื้อน้อยค่ะที่แอปเปิ้ลเนี่ย10บาทเงี้ยพี่ก็ซื้อลูกเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มาแช่น้ำข้าวเซาข้าวเอาถ่านเอาอะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีก็มีแบบสับปะรดพี่ก็มีบ้างไม่มีบ้างพี่ก็ไม่ซื้อแต่ว่าพ่อบ้านเนี่ยคุ้นเคยกับแม่ค้าเขาจะได้แกงสับปะรดมาฟรีๆของฟรีกินค่ะบอกว่าของฟรีกินแต่ว่าซื้อเขามาเนี่ยก็มาล้างเลยนะคะล้างทำความสะอาดล้างให้สะอาดที่สุดก็ถึงใช้น้ำแร่ที่เรามีเนี่ยค่ะเพราะที่บ้านรับน้ำแร่เราน้ำแร่ที่เรามีเนี่ยค่ะแช่เลยแล้วก็เล่นนะคะเสร็จดงแบบให้เสด็จน้ำเสร็จอะไรเสร็จนะพี่ถึงจะรับนั่นนะคะแบบนะแล้วก็บางทีมีไอ้นี่ค่ะสาลีหรือแก้วมังกรที่ก็ซื้อลูกบอกพ่อบ้านห้ามเกินนะลูกหนึ่งโลนึงเกิน20ไม่กินอะไรเยอะพ่อบ้านบอกแกเขาขายโลเลยเนี่ยบางทีแบบมีนจำนิดหน่อย3ลูก20อย่างเงี้ยค่ะไม่เกินลิมิตก็จัดมาให้แบบนี้ค่ะพี่นิดหน่อยที่นี่ของถูกค่ะคือกำลังทบทวนว่าที่เราจะตั้งศีลเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไม่ซื้อเพิ่มไม่ซื้อเข้ามารับมีเท่าไหร่กินเท่านั้นมีเท่าไหร่กินเท่านั้นนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือเน้นเรื่องของไร้สารพิษสารเคมีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะที่เป็นเป้าหมายนะคะเราจะได้ใช่ค่ะจะได้ตั้งจิตถูกนี่คือเราจะเริ่มตั้งศีลเนี่ยมันต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงก็คือคต้องมีสัมมาทิฏฐิในโจทย์ที่เราจะทำนะคะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราไม่รับสารเคมีเพราะว่าเราไม่รับพืชผักผลไม้ข้างนอกเพราะเราไม่รับสารเคมีนี่ก็คือข้อมูลที่เราตั้งไว้3เดือนไงคะ3เดือนนี้นะสารเคมีสารเคมีนั้นถ้ามีในผลไม้ที่ไม่ได้ซื้อพอเราตั้งแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ซื้อนี่เราก็รับเนี่ยมันก็จะทำให้เราก็ได้รับสารเคมีเหมือนเดิมก็คือถามทบทวนว่าเราตั้งเพราะวัตถุประสงค์อะไรเราก็จะได้เก็บรายละเอียดในวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใช่ค่ะ
ก็ได้ทั้งยืดหยุ่นสารเคมีก็รับพิษบ้างอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เคร่งครัดว่าเราจะเน้นในเรื่องว่าไม่ได้รับผลไม้ที่มีสารเคมีแต่ว่าถ้าเรารับผลไม้ที่ไม่มีสารเคมีปุ๊บเนี่ยเอาให้ฟรีๆก็ไม่เอาอย่างนี้เพราะว่ามันมีสารเคมีไงคะใช่ใช่ใช่มันก็จะได้ปฏิบัติถูกด้วยดังนั้นทบทวนตรงที่ว่าเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายของเรายืนหยัดจะอะไรจะยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้พิจารณาเลยค่ะคือ3เดือนนี้ไม่ซื้อไงคะไม่ซื้อสาลี่ไม่ซื้อแก้วมังกรอะไรอย่างนี้ค่ะก็สมมติส้มโอที่เราซื้อมากับพี่น้องเนี่ยหมดแล้วก็หมดแล้วหมดเลยบ้านพี่ก็มีกล้วยมะละกอยืนพื้นอยู่แล้วไงนี่ค่ะงั้นก็รับประทานสิ่งที่เรามีนะคะใช่ค่ะฝรั่งก็ออกมาแล้วห่อแล้วอันนี้ค่ะงั้นแล้วก็เอามาปลูกเพิ่มค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีมะกอกออกมามะกอกที่บ้านนะคะมีมะกอกนะคะมะกอกฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็รับบ้านของบ้านเราคือช่วง3เดือนนี้ไงคะมีผลิตอะไรเรากินแบบนั้นเพราะว่าอาจุ๋มจิ๋มมีพืชผักผลไม้ที่เตรียมไว้ในสวนตัวเองเนี่ยเยอะพอที่จะพึ่งตนเองได้เลยแหละนะคะค่ะก็เลยตั้งศีลแบบนี้เพื่อที่จะได้ใช้ผลผลิตในครัวเรือนเราด้วยในสวนเราด้วยและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสารเคมีเพราะอาจุ๋มจิ๋มมีปัญหาจากสารเคมีอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นการรักษาสุขภาพตัวเองด้วยใช่ค่ะเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วปรับอาหารค่ะปรับอาหารอะไรเงี้ยก็คือด้วยคืออย่างเงี้ยยังก็ดูแบบว่าก็ดูแลรักษาตัวเองพอปรับอาหารก็เริ่มดีขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไปรับแบบผัดต้มข้าวอะไรเงี้ยไม่ปรุงตัวเองก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ปรุงมากหรอกแต่ว่าแบบเราแบบรับผลไม้เกินหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะตัวเองเป็นคนติดผลไม้แต่นานใช่ค่ะใช่ติดด้วยติดผลไม้ด้วยจัดการฆ่าไปเลยขอบพระคุณค่ะค่ะ